ฝายังไม่มาอีกเนี่ยวันนี้ออเดอร์ยิ่งเยอะๆอยู่เจ๊อาหารผมได้ยังผมรอนานแล้วนะใช่ของผมด้วยนี่พวกนายเข้ามาในร้านได้ไงออกไปรอตรงที่นั่งแก๊ปไปถ้าเสร็จแล้วอ่ะฉันออกไปเรียกโถเจ๊ขอพวกผมอ่ะเข้ามานั่งตักแอร์เย็นหน่อยข้างนอกร้อนจะตายร้อนแล้วไงอาชีพอย่างพวกนายอ่ะนั่งนอกร้านก็สมควรแล้วนี่รีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวถ้าลูกค้าฉันไม่เข้าพวกนายอ่ะรับผิดชอบไหวไหมอ้าวเจ๊พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับพวกผมอ่ะก็เปรียบเสมือนลูกค้ารีบออกไปได้แล้วดูสิร้านฉันอ่ะเสียบรรยากาศเลยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะพวกกูไปข้างนอกกันไปไปดูสิร้านเหม็นหมดเลยไอ้พวกเชื้อโรคเฮ้ยเจ๊มึงแม่งยอมเจ้าของร้านแบบนั้นได้ไงวะเขาแม่งดูถูกเราขนาดนั้นเลยนะเว้ยอย่างที่เจ๊เขาพูดอ่ะมันก็ถูกแหละพวกเราแค่คนส่งอาหารก็สมควรนั่งข้างนอกแล้วมึงไม่เถียงเจ๊แบบนั้นอ่ะระวังเขาหน้าเขาทำออเดอร์มึงช้านะเว้ยกูไปเข้าห้องน้ำแล้วสวัสดีครับลูกค้านี่คุณอ่ะนี่ผมสั่งอ่ะได้ยังเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ทางร้านกำลังทำให้อยู่ครับผมกินวันนี้นะช่วยพรุ่งนี้คุณช่วยเร่งให้หน่อยไม่ได้เหรอผมหิวจะแย่อีกแล้วเนี่ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเร่งที่ร้านให้นะครับเจ๊อาหารได้ยังลูกค้าโทรมาเร่งแล้วเนี่ยโอ๊ยรีบอะไรขนาดนั้นร้านเพิ่งเปิดอ่ะไม่เห็นหรือไงรอแป๊บนึงสินี่ก็นานมากแล้วรีบทำหน่อยบอกลูกค้าให้รอก่อนสิรอนี่รอหน่อยอ่ะไม่ได้หรือไงอยากกินของดีอ่ะก็ต้องใจเย็นเจ๊ของมาละโหกว่าจะมาได้นึกว่าไปปลูกมะเขือเทศเองซะละโหเจ๊ก็เจ๊บอกให้ผมไปเลือกของสดๆใหม่ๆผมก็เลือกดีๆนี่ไงรีบไปแล้วก็ไปสั่งมะละกอเร็วๆชักช้าอยู่ได้โอเคโอเคเจ๊ของแบ๊ดแล้วครับเจ๊เจ๊ของผมได้ยังได้พอดีเลยได้พอดีเลยเจ๊ก้อนหนึ่งนะขอบครับไปกูไปก่อนนะเจ๊แล้วออเดอร์ของผมอ่ะได้หรือยังอย่าบอกนะว่าที่ช้าเพราะเพิ่งไปซื้อของมาทำอ่ะใครไปซื้อไม่มีผมอ่ะก็เพิ่งเห็นเด็กเจ๊ยกของเข้าไปนี่ไงถ้าใช่แล้วจะทำไมมีปัญหาหรือไงโถเจ๊เจ๊ก็ควรบอกผมสักหน่อยสิถ้าบอกนายนายเอาไปบอกลูกค้าลูกค้าก็ยกเลิกออเดอร์สิแต่เจ๊อ่ะก็ควรบอกผมกับลูกค้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปล่อยให้รอนานแบบนี้อีกอย่างเจ๊ก็ยังไม่พร้อมลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะรอหรือไม่รอโอ้ยจะอะไรกันนะกันหนามีนั่งที่นั่งรอก็ไปนั่งรอเงียบแปลกอย่าปากดีมากเลยเจ๊พูดจาแบบนี้ได้ไงถึงผมอ่ะจะไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงแต่ผมก็ได้รับมอบหมายมาเป็นตัวแทนของลูกค้าเจ๊ควรพูดจาดีๆกับทุกคนหน่อยสิในเมื่อผมเข้ามาซื้อของในร้านแล้วอ่ะผมก็คือลูกค้าคนนึงเหมือนกันเป็นแค่ไรเดอร์พูดจาสวยหรูเหมือนลูกค้าอ้าวเจ๊พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะของได้แล้วเจ๊ได้แล้วอ่ะก็รีบรับไปสิเร็วๆล่ะอย่าให้ลูกค้ารอเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าร้านทำช้าอีกลูกค้ายังไม่ได้วางเลยลูกค้าครับออเดอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้นะครับครับขอบคุณครับครับครับได้ลืมถ่ายรูปทำไมวันนี้ไม่มีใครเข้าร้านเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไอ้ฟ้ามานี่ดูสิโอ้เจ๊ไม่น่าเลยผมถึงว่าออเดอร์แกไม่เข้าเลย
มีคนคอมเพลนร้านเราร้านอะไรก็ไม่รู้พูดไม่ให้เกียรติลูกค้าคำพูดแม่ค้าก็กวนแถมยังดูถูกพนักงานส่งอาหารอีกแย่มากไม่น่าเลยถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ